เปิดขุมทรัพย์หนิงปณิตาน้อยคนรู้แอบซุ่มมีตำแหน่งใหญ่ถือครอง6บริษัทหนิงปณิตาธรรมวัฒนะคุณแม่ลูกหนึ่งมีประสบการณ์ทำงานในวงการบันเทิงมายาวนานนับ10ปีโด่งดังจากบทนางร้ายจนผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครหันมาดูธุรกิจของหนิงปณิตาจากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบพบข้อมูลที่มีชื่อของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดำเนินการอยู่เธอถือหุ้นใน6บริษัทดังนี้บริษัท Together Forever จำกัดถือหุ้น 25% จดทะเบียนเมื่อวันที่9ธันวาคม2559ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังดำเนินธุรกิจอยู่ปี2564ผลประกอบการมีดังนี้รายได้รวม 610,000 บาทขาดทุนสุทธิ 987,000 บาทสินทรัพย์รวม5ล้านบาทบริษัท WPP จำกัดถือหุ้น 25% จดทะเบียนเมื่อวันที่16กันยายน2562ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังดำเนินการอยู่ปี2564ผลประกอบการมีดังนี้รายได้รวม9ล้าน7แสนบาทกำไรสุทธิ 150,000 บาทสินทรัพย์รวม6ล้านบาทบริษัท Nino Brother จำกัดถือหุ้น 30% วันที่จดทะเบียนวันที่20ตุลาคม2549ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังดำเนินกิจการอยู่ปี2564ผลประกอบการดังนี้รายได้รวม13ล้านบาทกำไรสุทธิ2ล้าน2แสนบาทสินทรัพย์รวม6ล้านบาทบริษัทปณิรินทร์ธรรมวัฒนะจำกัดถือหุ้น 75% จดทะเบียนเมื่อวันที่22มิถุนายน2558ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังดำเนินกิจการอยู่ปี2564ผลประกอบการมีดังนี้รายได้รวม2ล้าน8แสนบาทขาดทุนสุทธิ 750,000 บาทสินทรัพย์รวม9ล้าน1แสนบาทบริษัทวิเศษศิลปินจำกัดถือหุ้น 50% จดทะเบียนเมื่อวันที่11เมษายน2559ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทยังดำเนินการอยู่ในปี2564ผลประกอบการดังนี้รายได้รวมยังไม่มีแจ้งขาดทุนสุทธิ 14,000 บาทสินทรัพย์รวม 910,000 บาทบริษัท NSW Cosmetics จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทยังดำเนินการอยู่ยังไม่ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นหนิงปณิตามีชื่อใน3ที่นั่งตำแหน่งกรรมการส่วนรายได้และผลประกอบการยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนในเรื่องครอบครัวนั้นทำเอาหลายคนฮือฮาเมื่อวันที่21เมษายน2566รายการคุยแซ่บโชว์ที่มีหนิงปณิตาเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการได้เผยเทปรายการพิเศษที่จะสัมภาษณ์หนิงและเทปนี้จะออกอากาศในวันที่24เมษายนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยในบางช่วงของทีเซอร์หนิงปณิตาได้พูดประโยคที่ทำเอาหลายคนฟังแล้วจุกอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกของหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วนำมาเล่าให้หนิงฟังต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก